ก็ในเช้านี้ก็เป็นอีกเวลาหนึ่งที่เรามาสร้างกุศลกรรมดีกันนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาก็พยายามทำให้เป็นเนืองนิดให้เป็นกิจที่เราทำอยู่เป็นประจำ เพราะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ก่อเกิดแห่งบ่อกุศลจิตภายในจะได้ไม่แห้งเหี่ยวเวลาเมื่อเราเจออะไรขึ้นมาสุดท้ายโลกใบนี้ก็เป็นอนิจจังอยู่ดีแล้วก็ต้องคืนกลับไปสู่โลกเหมือนเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือว่าเราได้เกิดมาเราได้สั่งสมอบรมบารมีหรือกุศลอะไรให้เจริญยิ่งขึ้นไปกว่าชาติที่แล้วนี่คือสิ่งสำคัญหรือดีกว่าอดีตที่ผ่านมาถ้ามองกันสั้นๆไม่ต้องไปไกลๆที่จะทำให้อนาคตดีขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นก็ไม่พ้นคำว่าการพัฒนาการได้พัฒนาชีวิตเราเนี่ยจริงๆชีวิตอยู่ในโลกก็คือก็มีอยู่สองอย่างคือพัฒนาในทางเทคโนโลยีพัฒนาในเรื่องของตรรกะแห่งหลักความรู้ทั้งหลายอันนี้คือโลกพัฒนาสมองพัฒนากายภาพอะไรแต่ถ้ามนุษย์เข้าใจแค่นี้ก็ถึงจุดที่อิ่มตัวสร้างนิวเคลียร์มาพร้อมที่จะกดเมื่อไหร่เราตอบไม่ได้ว่าการขัดแย้งของมนุษย์ถ้าไม่ถูกควบคุมด้วยคุณธรรมมโนธรรมศีลธรรมและเมตตาชีวิตมนุษย์ต้องใช้คำว่าไม่ได้ปลอดภัยงั้นต้องเติมคำว่าหัวใจเข้าไปจึงต่างจากคำว่าหุ่นยนต์ต่างจากคำว่าเครื่องจักรนี่ไงหลายคนก็เขียนเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเราก็จะมันกับพูดออกมาว่าหัวใจทำด้วยอะไรบางคนก็เป็นวัตถุไปแล้วเขาไม่ได้เป็นก้อนเนื้อที่รับรู้ความเจ็บปวดอะไรเขามองเป็นวัตถุเป็นสิ่งของเป็นชิ้นเป็นอันนั่นคือสิ่งมุ่งหวังที่เขาบอกว่าความสำเร็จเขาก็คือเขาจะต้องได้โลกใบนี้มาตามที่เขาปรารถนาหรือพึงประสบก็ทิฏฐิที่เห็นอย่างนี้มีเยอะที่ถูกครอบงำด้วยคำว่าโลภโกรธหลงเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้ก็มาแสดงให้เห็นอริยมรรค
อริยผลและหนทางแห่งการดำเนินปฏิปทาคามินิยาอักขังคิกรรมักนะทางที่เราจะปฏิบัติทางที่เราจะเดินไปได้มักมีองค์8อักขังคิโกมักโกนะเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเห็นไหมสัมมาสติสัมมาวายาโมสัมมาสมาธิให้เดินโดยหลักถ้าคนไม่รู้หลักก็จะเดินเป๋ฉะนั้นโลกมีอยู่สองอย่างเอาเป็นภาพใหญ่ๆโลกแห่งการสมมุติที่เราหลงยึดติดและโลกแห่งความวิมุตติแห่งการหลุดพ้นสมมุติที่ยึดติดและวิมุตติที่หลุดพ้นมีไงธรรมาจึงระลึกถึงคำว่าบางคนอาจจะวางจิตได้ต่อหน้าพระในห้องพระในห้องเรียนเพราะว่าสิ่งกระทบก็น้อยแต่ว่าเข้าใจจริงหรือไม่ว่าโลกแห่งความจริงที่ไม่เที่ยงโลกแห่งไม่เที่ยงที่เป็นจริงเมื่อออกไปแล้วเราจะเจอสารพัดสุขดิบและคนที่มีทั้งศีลและก็ที่ทุศีลทั้งที่มีธรรมแล้วก็ไร้ธรรมทั้งที่เจริญแล้วก็เสื่อมทั้งที่เมตตาแล้วก็เหี้ยมโหดเราจะต้องเจอเป็นภาพรวมไม่ใช่เลือกได้ทั้งหมดงั้นพระพุทธเจ้าก็บอกให้เราเลือกก็คือคบบัณฑิตไม่คบคนพาลแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะถนนเส้นนี้เราห้ามคนนี้ไม่ให้เดินไม่ได้ก็เรียกสาธารณะไม่ใช่เป็นส่วนบุคคลถ้าบุคคลเราขึ้นป้ายเราไม่อยากให้ใครเข้ามาก็ได้ถ้าใครละเมิดเราแจ้งได้ว่าคุณบุกรุกแต่นี่ถนนชีวิตเรานี่มันเป็นของสาธารณชนและเราเองก็เดินไปตรงนั้นด้วยถ้าอย่างนั้นอยู่บ้านเสียจบไหมถ้ากลัวไม่จบเอาแก้วครอบดีไหมไม่ต้องยุ่งกับใครไม่ต้องรับรู้ใครเนาะหรือเอาฝาชีครอบก็ได้หรือเอาหุ้งครอบก็ได้ถ้าเป็นตรงนั้นก็จบประกาศเขตเลยว่าข้าพเจ้าจะอยู่ใน15ตารางเมตรจากนี้ไปจะไม่ออกไปสู่16ตารางเมตรอีกต่อไปแล้วถ้าเจ็บป่วยล่ะโอ้ก็ต้องไปเกี่ยวกับหมออีกถูกไหมไม่อย่างนั้นก็ต้องให้คนเดินมาหาเราอีกมันก็อีกแหละเดี๋ยวก็ว่าไม่ได้ดั่งใจอีกซื้อนั่นก็ไม่ถูกใจซื้อนี่มาก็ไม่ถูกปากพูดก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาอ้าวว่ายังไงล่ะชีวิตเห็นไหมสรุปว่าเราอยู่ในโลกกว้างถูกไหมเมื่ออยู่ในโลกกว้างแต่มาตอนบิณฑบาตจิตก็ระลึกไปแป๊บ
ว่าถ้าเราเก่งอยู่ในห้องพระเก่งอยู่ในห้องกรรมฐานเก่งอยู่ในแค่ห้องเรียนธรรมะและไม่มีสิ่งมาปะทะไม่มีสิ่งมากระทบไม่มีสิ่งมายั่วยวนกวนใจหรือยุแย่ใจเราเราก็รู้สึกว่าโสดาบันนี้แม่จิบจิบเล็กน้อยตอนนี้ฉันสกทาคาแล้วนะอันนี้บอกฉันก็กำลังจะอนาคาแล้วนะอันนี้บอกผมก็จะเข้าอรหันต์เร็วๆแล้วนะไอ้ตรงนี้เข้าใจได้นะเพราะมันไม่มีสิ่งยั่วยวนกวนใจการเผลอไผลไหลหลงก็ไม่เกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราก็ดูเหมือนมันสงบอยู่ไงแต่พอเข้าสู่สมรภูมิแห่งโลกแห่งความเป็นจริงที่เปิดกว้างเจอการกระทบเจอการกระทั่งเจอสิ่งแดกดันเจอสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจสารพัดแล้วอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่าถ้าเราเป็นน้ำเราฝึกมาเป็นน้ำใสแต่น้ำใสที่มีตะกอนนอนอยู่ใต้ก้นบึงหรือก้นแก้วนึกภาพดูพอมีการเคลื่อนออกจากจุดเดิมปั๊บมันก็มีการเริ่มสั่นใช่ไหมเริ่มมีการสั่นเริ่มมีการกวัดแกว่งน้ำก็เริ่มกระเพื่อมถ้าตะกอนยังไม่หมดยังไงก็ต้องลอยขึ้นมาฟุ้งนี่ไงชัดไหมก็มีตัวอย่างมีโยมอยู่ท่านหนึ่งอันนี้ยกเป็นตัวอย่างไปเข้ากรรมฐานอยู่3 เดือนหน้าใสกิ๊กพระท่านก็สอบอารมณ์แล้วสอบอารมณ์อีกถามอะไรตอบอะไรวางได้หมดโอ้โหพระบอกโสดาบันโยมเข้ากระแสโสดาบันแล้วนะโอ้เจ้าค่ะสาธุโยมก็ว่าเช่นนั้นเลยค่ะก็ทุกอย่างโยมปรงวางหมดแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรยั่งยืนอีกแล้วโยมเข้าใจถ่องแท้แล้วจิตนี่ก็วางหมดพอครบ3 เดือนก็จะกลับบ้านพอดีเขามาลอกถนนใหม่ฝุ่นตลบอบอวลหมด10 ล้อกำลังวิ่งวุ่นกันไปหมดทำทางออกมาถึงหน้าวัดเดินไปสักพักรถ10 ล้อตีคู่กันมาอีท่าไหนมันทำเที่ยวกันมั้งโอ้โหฝุ่นขึ้นแป๊บจากโสดาบันนี่กลายเป็นโสดาดันเลยไม่รู้สติระลึกไม่ทันตอนไหนหลุดมึงไม่เห็นหัวคนหรือไงเดินอยู่มึงจะรีบไปตายหรือไงขับรถอย่างงี้โอ้โหโสดาบันแช่งเลยนะเนี่ยพอฝุ่นหายปุ๊บสติระลึกได้ปั๊บเมื่อกี้เราถึงกับสาบแช่งเลยเหรอเรายังเป็นแม่มดนะเนี่ยเมื่อกี้เป็นเทพธิดานะก่อนออกจากวัดพอออกจากวัดแป๊บเดียวเป็นแม่มดเสร็จแล้วสาบแช่งเกิดปฏิฆะขึ้นมาแต่สติก็ยังดึงเร็วอยู่นะเห็นไหมไอ้น้ำตะกอนไงที่นอนอยู่ในก้นแก้วเนี่ยที่ไม่ได้เขย่านานที่ไม่ได้มีสิ่งมากระทบกระทั่งกระแทกมันก็ยังเป็นน้ำใสอยู่ใช่ไหมนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์นี้กันเยอะมากแต่ถ้าใสจริงตะกอนข้างในแก้วนั้นก็ต้องลดน้อยไปตามปริมาณจนถึงไม่มีตะกอนนั่นคือสำเร็จจริงๆ
แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเลยเพราะว่าโสดาบันยังไม่ใช่อรหันต์นะก็มีสเต็ปความหนักเบายังมีมานะความถือตัวอยู่แต่ว่าทุกอย่างสติระลึกได้เร็วแล้วก็สามารถใช้ธรรมะมาตัดกระแสได้เร็วขึ้นและไม่จมอยู่กับธรรมารมณ์ใดๆนี่แหละสามารถตัดให้เป็นตอนได้ตอนนี้จบคือจบตอนนี้เกิดคือสักครู่ก็ตัดตอนจบนี่แหละถ้าใครที่เข้ากระแสโสดาบันแล้วจะใช้ชีวิตตัดเป็นตอนตัดอารมณ์ได้เป็นตอนจะไม่ดึงเป็นลากยาวชีวิตคือเที่ยงทุกข์คือเที่ยงสุขคือเที่ยงไม่สบายใจคือเที่ยงโมโหคือเที่ยงหงุดหงิดคือเที่ยงใหม่จะมีตัวสติที่ทำความระลึกและทำที่เป็นปัญญาจะเห็นแจ้งในโลกนี้แล้วก็จะตัดชอบเป็นตอนตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอันนี้ชัดนะชัดฉะนั้นก็ต้องดูว่าตะกอนที่นอนอยู่ในก้นแก้วเราหรือว่าอยู่ในอนุสัยเก่าเราตัดตอนได้เร็วขึ้นแค่ไหนก็มีหลายคนบอกเอ๊ะทำไมโยมยิ่งภาวนากิเลสทำไมมันยิ่งมากขึ้นทำไมมันโกรธมากขึ้นบอกไม่หรอกรับรองได้ว่าไม่ได้กิเลสไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียงแต่เราเข้าใจกิเลสมากขึ้นความโกรธไม่ได้มากขึ้นเพียงแต่เราระลึกได้มากขึ้นเราจึงเห็นอากัปกิริยาเราจึงเห็นสภาวะเราจึงเห็นรูปนามตรงนั้นมากขึ้นชัด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 ขึ้นรับรองได้ว่าไม่เยอะกว่าเดิมแต่สติระลึกได้มากกว่าเดิมปัญญาได้ทำให้แจ้งเห็นชัดกว่าเดิมและเมื่อก่อนคนมีกิเลสเยอะๆจะยอมรับกิเลสหรือว่าฉันมีกิเลสไม่มีหรอกคนเมาไม่มีใครบอกฉันเมาถ้าบอกว่าเมาแล้วแสดงคนนั้นมีสติฉันเมาแล้วนะพอแล้วฉันคงไม่ไหวแล้วนะเมาแล้วอันนี้พอมีสติแล้วฉันคนที่บอกตัวเองเอ้ยมีกิเลสมากขึ้นมีความโกรธมากขึ้นแต่ว่าคนนี้มีสติมากขึ้นแล้วอันนี้ถือว่าได้ผลแล้วนะเริ่มรู้จักตัวของตัวเองเริ่มรู้จักความมีตัวตนของตนเองอันนี้ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้เลยนะถือว่าการปฏิบัติเนี่ยเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วนี่ถือว่าเริ่มต้นที่ดีเลยนะแต่หลายคนยังไม่รู้จักตัวเองกิเลสเกิดก็ยังเพลินอยู่เงี้ยความโกรธเกิดก็ยังปล่อยให้มันเผาใจอยู่เงี้ยดีไม่ดีอาจจะมีพยาบาทแล้วก็ทำลายอีกทีนี้ใครเห็นไหมว่าตอนนี้เราสติระลึกได้เร็วขึ้นจิตเรากำหนดได้มากขึ้นรู้สภาพธรรมรู้สภาวะจิตที่เกิดขึ้นตั้งดับมากขึ้นเห็นโลภโกรธหลงมากขึ้นเห็นกิเลสตัณหามากขึ้นรู้จักราคะกำหนดยังไงเมื่อเกิดขึ้นแล้วใจเราไม่เข้าไปเป็นทาสมันอีกก็มีการขัดขืนอยู่นี่แหละมีการขัดขืนในกิเลสฉะนั้นคำว่าโสดาบันเนี่ยคือสติจิตธรรมและปัญญาเนี่ยได้เริ่มมองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็นอนิจจังแล้วและสภาพ
อนิจจังที่แฝงมาด้วยคำว่าทุกขังที่มีอยู่ทุกอนุที่มีอยู่ทุกขณะที่มีอยู่ทุกสภาวะเอาเวลาหิวทุกไหมทุกแล้วเวลาอิ่มทุกไหมทุกเอาเจ้าคุณพูดผิดไหมหิวทุกเข้าใจได้อิ่มทุกยังไงเดี๋ยวก็ปวดท้องอ่ะพออิ่มแล้วเก่าก็จะไปไงใหม่มาแล้วถูกไหมก็ต้องไปปลดทุกข์ไม่งั้นก็เน่าเติมของใหม่ของเก่าจะอยู่ยังไงถ้าที่เรากากอาหารก็ต้องขอนี่ขนาดกินนะแล้วถ้าพูดถึงการใช้อ่ะก็มีอีกแบบเนี่ยทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดถ้าเป็นเหมือนดังที่เราคิดชีวิตก็ไม่เป็นดังที่เป็นอยู่อันนี้ชัดนะงั้นโยมก็บอกฉันอยากได้สามีแบบไหนคุณคุณแบบไหนหน้าตาแบบไหนนิสัยแบบไหนเข้าใจฉันตามฉันไอ้นั่นมันคงไม่ใช่แล้วมั้งเหมือนกันสามีกับภรรยาจะต้องอย่างนี้จะต้องสเปคฉันอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้นิสัยอย่างนี้จิตใจอย่างนี้และต้องเชื่อฟังฉันอย่างนี้เมื่อฉันต้องการอะไรก็ต้องทำให้ฉันถูกใจถ้างั้นเลิกกันทำไมทะเลาะกันไปให้เหนื่อยทำไมใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกอย่างไงเดี๋ยวมาลิ้นกับฟันเนี่ยมันเคยทะเลาะกันไหมไม่เคยทะเลาะกันแต่มันเคยกัดกันไหมกัดกันเนี่ยจะมากัดไปหลายรอบแล้วดีตอนนี้รับข่มฟันออกแล้วนะกัดลิ้นไปประมาณ2ปีปีกว่านี่ก็ 3-4 ครั้งแล้วก็กินแบบปกติแต่ว่าไม่รู้อีท่าไหนนะกักโอ้โหไหนใครไม่เคยต้องบอกว่าลิ้นกัดฟันหรือฟันกัดลิ้นฟันกัดลิ้นนะตอนเราเคี้ยวทีหรือสำลักสำลักน้ำบางทีดื่มอีท่าไหนลงไปอีกหลอดเกือบตายไปสองสามรอบเหมือนกันเคยมีนะไม่รู้มันผิดร่องหรือไงพอดื่มน้ำกลายไปอุ๊บสำลักได้นี่ขนาดเราทำให้ตัวเองแท้ๆชัดเนาะคำนี้ชัดขนาดเดินแท้ๆอย่างล้มบางทีในใครเกิดมาไม่เคยล้มเลยตั้งแต่เด็กจนโตนะแต่มาไม่เชื่อบางทีวิ่งล้มทั้งนั่นแหละต้องวิ่งกลิ้งอยู่หลายรอบลุกขึ้นได้วิ่งต่อแต่ข้อศอกแตกแต่มาเจอหลายรอบจำไม่ได้ว่ากี่รอบแล้วทีลังกาสามรอบสี่รอบห้ารอบก็แล้วแต่มันอุบัติเหตุเนี่ยยอมห้ามได้หรือถ้าห้ามได้ก็อย่าเกิดเถอะใครไม่เคยเจออุบัติเหตุบ้างสักครั้งหนึ่งไม่ว่าเรื่องอะไรจะจมน้ำตายกันหลายครั้งอาตมารถก็เกือบหลายครั้งชนก็มีก็ชนก็มีอย่าว่าแต่รถชนคนยังชนคนเลยเคยถูกชนไหมอ่ะโดนกระแทกเอ้าไม่มองไง
แล้วคุณมองหรือเปล่าเออสวยดิสวยอยู่นานแล้วไม่ต้องมาชมหรอกเดี๋ยวก็ได้เสียกูไม่สนมึงหรอกกูไม่ได้เสียกับมึงแน่อะไรตกลงเรื่องแค่นี้นะจะได้เสียกันเลยหรือป้าโถสิคุณพูดให้จะเป็นผัวเมียกันเสียแล้วกระแทกกันแป๊บเดียวจะได้เสียแล้วมันได้คนละแบบเสียคนละอย่างแล้วล่ะนี่มันจะเอาเรื่องเอาราวให้ได้หรือขอโทษสักคนหนึ่งเธอแล้วก็อภัยสักคนหนึ่งเรื่องก็จบเนาะแกพอกระแทกหน้าหันมาบึ้งใส่กันต่างคนต่างก็ว่ามึงผิดหรือเรายืนผิดที่หรือเปล่าก็เขาเธอใครผิดใครถูกก็กระแทกแล้วก็ไม่เนื้อบากกว่าแรงก็เอาถ้าจะเอาเรื่องเลยถามว่ามันได้อะไรเพิ่มมาก็ได้แต่เรื่องไงอายุลองคิดดูฉันไม่ยอมอ่ะคุณผิดอ่ะแล้วเอาไงแล้วกูขอโทษมึงแล้วมึงจะฟ้องศาลเหรออ่ะไปแล้วอ้าวนี่มึงท้ากูหรืออ่ะอ่ะอ่ะอีกละทำไมต้องโต้ตอบกันด้วยพูดกันดีๆชี้หัวใจอ่ะกำหนดสติระลึกสิชีวิตเราแหมที่พูดมานี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะใครที่ไม่เคยถูกกระแทกที่เดินถอยหลังชนตั้มแล้วไปแล้วไปทำไมแล้วไปกระชากหลังมึงมาคุยกับกูก่อนชนแล้วหนีหรือไงนี่ไม่ใช่รถชนนะคนชนกันนี่ชนแล้วหนีไงไปเสียก็ปรับอ้าวจะให้ยาวไหมจะให้เป็นเรื่องใหญ่โตไหมก็สร้างเหตุขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็เอาละมันอุบัติเหตุแต่ถ้ามันเดินจ้องหน้ามาแล้วมันวิ่งชนเลยนี่ก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะอันนั้นก็เรียกเจตนาในการทำลายทำร้ายร่างกายแต่ถ้าไม่เจตนาหันหน้าหันหลังบางทีมือเราไปปัดใส่เป้าก็ได้ตุ๊กโอ้โหจุกเหมือนกันนะเนี่ยถูกไหมก็อย่าไปนั่นแล้วกันทำเรื่องเล็กให้ไม่ให้เกิดเรื่องทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กอย่างนี้น่าอยู่น่าอยู่แล้วเราจะเอาเรื่องกันสักขนาดไหนแล้วยิ่งขับรถขับลากันด้วยโอ้ยขอตมาก็เจอวันนั้นบีบแต่แล้วอะไรหันไปดูเปิดกระจกชี้ใหญ่เลยที่ตมาบอกคนขับขับไปไม่ต้องหันไปมองเขาขับไปธรรมดาพอดีบุญช่วยทางต้องแยกเราก็ต้องขับตรงทางนี้เป็นทางบังคับให้โค้งกลับพอดีเขาไปอีกเส้นหนึ่งโค้งกลับจบแค่ตรงนั้นแหละกรรมไม่มีร่วมกันก็เอาเถอะบางคนอาจจะใจร้อนแต่อย่ามาใจร้อนบนถนนมันตายกันมาเยอะเรื่องนี้ต้องระวังกันหมดแล้วเราก็เตือนคนขับเราขับยังไงเมื่อกี้ที่เขาบีบแต่บางทีทางจะออกจะเบียดกันไงบางทีจังหวะบางทีเราอาจจะช้าหรือแต่เราก็ไม่ได้ผิดเราก็ขับตรงมาแต่เพียงแต่ว่าอารมณ์คนที่มันงั้นก็ต้องจุดสักคนจะไปมีเรื่องมันไม่ได้อะไรมีแต่เสียกับเสียเขาก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ดีไม่ดีตายกัน
เจ็บก็เสียเงินเสียทรัพย์แล้วก็เสียเวลาแล้วก็ที่สำคัญคือเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนั้นก็ถอยสักก้าวนึงต่อให้ถูกก็ต้องถอยเอาเจอคนพาลเอาเรื่องบางทีเขาผิดเขาก็ว่าเขาไม่ผิดก็ได้นี่แหละสติอยู่ตรงนี้ว่าเราไม่เหมือนเขาต่างกันตรงที่ใจเราไม่ต้องการให้มีเวรมีอะไรกับใครเนาะระหว่างทำลายกับช่วยเหลือจะมาเลือกในการแผ่เมตตาช่วยเหลือดีกว่าเอาล่ะวันนี้ก็มีธรรมะสัญจรต่อนะจากนี้พระสงฆ์จะให้พรนะเดี๋ยวต้องขอมุทนาศรัทธาญาติโยมที่เป็นรองประธานเจ้าภาพกฐินหนึ่งทุนทุนละ100,000 บาทวันนี้จากโยมจันทราทรงเจริญพร้อมครอบครัวและครอบรอบวันเกิดด้วยก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะมุทนา100,000 บาทแล้วก็ผู้ทำแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์อีก1 ชุด3,250 บาทพร้อมติดตั้งโยมหนุ่ยซึ่งเจริญนะแล้วก็มีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกจากโยมชะลอกันภัย 5,000 บาทโยมศรีชัยโยมทองเลื่อนรินลาอีก 5,000 บาทคณะญาติธรรมชนบุรีอีก 5,000 บาทก็ขอโมทนาและจากโยมธรรมสัญจรจากโยมอุทัยโยมมิไลวันแสงสมหมายอีก 5,000 บาทกำหนดทันตาจากนี้เจ้าภาพถวายอาหารวันนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2563แรม7ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้คณะเจ้าภาพศรัทธา2คณะคณะที่1จากโยมอาทิตาอาทิอันนี้สัตตพรพร้อมครอบครัวนะแผ่บุญให้กับโยมตาสนั่นโยมยายศิลป์โยมน้าสมควรอะไรส่งศิลป์นะนี่เขียนวัดนะคณะที่สองจากโยมสนมพุทธรักษาและคณะญาติธรรมวังน้อยก็ขอโมทนาและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมนัทประพัฒน์ชนธนัทโกศลพร้อมครอบครัวและคณะ TSW โยมวันชนีศรีรีเดชทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยโยมจันทาทรงเจริญและโยมสะสีมาริสาสุขถาวรวัฒนะพร้อมครอบครัวโยมบุษบาข้อกิ่งโยมกฤชพรควินรำโยมระดาพักสันติพันพิทักษ์โยมนพพนันนาคพันโยมชนะเชื้อสำราญและมีอาหารพิเศษก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นจากคณะศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมก็ขอโมทนากับศรัทธาทุกท่านทุกคนตั้งใจรับพรนะพระคุณเจ้าก็นิมนต์เคยฟังแล้วต้องการแผ่บุญให้กับผู้ร่วมโลกเรา ก็แชร์กันให้เขาได้ฟังได้สติได้ระลึกถึงกุศลไม่มากก็น้อยเพราะโลกนี้เรื่องร้ายๆมีเยอะมากส่วนใหญ่เราก็แชร์เรื่องร้ายๆกันเยอะเรื่องดีๆพอให้เป็นบุญกุศลก็แชร์กันนะจะได้จิตใจจะได้สบายยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ
สัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตอเนกอันตรายเปวินาสันตุอาเสสตุชายสิทธิตนังราภังโสติภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยะสวาสาตวาสาจอายุจาชีวสิทธิปวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสดาโสธิภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารนะพิจารณาเสร็จก็ทานข้าวกันนี่เชิญเว้นระยะกันด้วยนะ